ลุงก็แล้วกันลุงก็ว่างลุงก็มาอืมนั่นนะครับคุณสุกฤตบางอย่างก็ไกลเกินไปจนเป็นอจินไตยถูกต้องครับถูกต้องครับอจินไตยถูกต้องครับอจินไตยมันแปลว่าคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้ามันแปลกันอจินไตยแปลว่ามันคิดเอาไม่ได้มีอะไรบ้างที่คิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้ามีอยู่สี่คำหนึ่งคำถามโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรใครจะเป็นคนตอบไม่มีคนตอบก็พระเจ้าสร้างแล้วครับจะได้จบ ใช่ไหมถ้าถามลุงนั้นเกิดเองไม่มีใครสร้างหรอกพระเจ้าก็ไม่มีปัญญามาสร้างโลกเข้าใจยังพระเจ้ามีไหมมีมันเป็นยังไงคือภาษาเขียนขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันก็เจอแล้วพระเจ้าจะไปยากอะไรกันเถียงลุงไหมเนี่ยพระเจ้ามีไม่มีมีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเถียงลุงไหมเนี่ยเอาอะไรมาเถียงนอกจากเจ้าสีข้างถูต่อ พูดสองคำก็จบแล้วโอเคนะโลกวันนี้เกิดเองกรรมเกิดได้จากไหนเกิดเองเกิดพร้อมกับโลก จะมาฌานสมาบัตินี่ฝึกเอาไม่ได้นะครับเรื่องญาณเรื่องฌานไม่มีทางฝึกเอาได้นะครับมันเป็นเรื่องของการสั่งสมข้ามภพชาติเรื่องฌานเรื่องญาณอย่างรู้นะของใครของใครตรงนั้นนะครับไม่สามารถฝึกเองได้ห้ามคิดอยากได้ฌานอยากได้ฌานจะตายก่อนไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นสมบัติของคนคนนั้นมานะครับเป็นสมบัติติดตัวเรื่องญาณอย่างรู้หรือว่าฌานสมาบัติเป็นสมบัติของคนคนนั้นติดตัวมาตรงนี้แหละที่บอกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งขันกันไม่ได้แต่แข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญวาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติแล้วไซยากที่จะแข่งเกินกันละกันแปลว่าไม่มีทางในเรื่องของสะสมภพชาติไม่มีทางแข่งขันกันได้เลยนะครับพระพุทธเจ้าสะสมมา4อสงไขยแสนมหากัปนะครับพระพุทธเจ้างั้นจะมีใครไปแข่งนะทีนี้สะสมมาตั้งเยอะที่แย่ลุงไม่หรอกครับยอมนะครับพระองค์ต่อไปเนี่ยสั่งสมมา16อสงไขยนะครับยิ่งหนักยิ่งเยอะเห็นไหมใครจะไปแข่งลุงไม่แข่งอยู่แล้วเรื่องนี้ลุงขอชาติสุดท้ายก็พอแล้วสรุปได้ความว่าอจินไตยก็คือการเกิดโลกการเกิดกรรมการเกิดฌานสมาบัติตรงนี้ฝึกเอาไม่ได้คิดเอาไม่ได้ด้วยคืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวงั้นคนที่จะไม่คนที่จะได้ต้องแอบนอร์มอลก็ต้องเกินบ้าเลยครับบ้าจนเกินบ้าแล้วครับแอบนอร์มอลต้องอันคอนเซปต์ด้วยนะครับจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ว่าไปโน่นเห็นไหมครับโอเคไหมฟังทันไหมครับฟังทันอย่าลืมให้